แล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์หน่อยประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ไปที่ตลาดน้ำริมคลองเจริญกรุง103นะคะนำโดยคุณองอาจคร้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานคณะทำงานนโยบายกทม.มีคุณวัฒนยาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องนะคะที่ตลาดน้ำริมคลองเจริญกรุง103แล้วก็มีว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.ของพรรคเนี่ยไปด้วยคือคุณอภิมุขฉันทวานิชว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งพรรคเนี่ยบอกว่าเขตบางคอแหลมยานาวาเนี่ยมีส.ส.ประชาธิปัตย์หลายคนแจ้งเกิดนะคะก็อย่างเช่นใครบ้างก็คุณอภิสิทธิ์ไงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณพิชัยรัตกุลทีนี้คุณองอาจรองหัวหน้าพรรคก็บอกว่าการลงพื้นที่ในเขตยานาวาบางคอแหลมเนี่ยก็เพื่อที่จะแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครในวันนี้ว่าเรามีความพร้อมอย่างไรบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็มีว่าที่ผู้สมัครส.ส.ครบทุกเขตนะคะก็รอกกต.ที่จะแบ่งเขตให้ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะซึ่งทางกกต.เนี่ยกทม.ก็ได้ออกรูปแบบทั้ง5แบบมาเพื่อขอความคิดเห็นจากประชาชนแล้วคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้กำลังคิดว่าน่าจะเรียบร้อยและเชื่อว่าจะมีการประกาศเขตเสร็จแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็จะประกาศตัวว่าที่ผู้สมัครแต่ละเขตต่อไปนะคะทีนี้ตอนนี้เขาถามว่าและจะมีความกังวลเรื่องของการแบ่งเขตที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่คุณองอาจบอกว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยไม่ได้มีประเด็นพวกนี้นะคะไปฟังเพิ่มเติมค่ะนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้าไปได้นะครับว่ารูปแบบทั้ง5แบบที่กกต.ออกมาเนี่ยเรามีความคิดเห็นอย่างไรซึ่งขณะนี้ส่วนของผมก็ส่งรูปแบบทั้ง5แบบนี้ให้ผู้สมัครทุกท่านได้ดูเป็นเบื้องต้นนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นะครับที่แบ่งออกมาดูเรื่องของประชากรดูเรื่องของพื้นที่นะครับว่ามีการคล้ายๆกับว่าแบ่งพื้นที่เหมาะสมหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเสร็จขั้นตอนนี้เนี่ยกกต.ก็จะไปให้คณะกรรมการของกกต.พิจารณาเป็นขั้นสุดท้ายซึ่งก็น่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้การแบ่งเขตก็น่าจะเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นผมเชื่อว่าการประกาศเขตเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเปิดตัวผู้สมัครทั้ง33เขตต่อไปทีนี้นะคะไปดูคุณอภิมุขหน่อยคุณอภิมุขเนี่ยที่บอกว่าเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะบอกว่าโอ้โหอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดเป็นคนพื้นที่ฉะนั้นนี่มีความเข้าใจปัญหาและเข้าใจพื้นที่แต่ละชุมชนเป็นอย่างดีจากการสั่งสมประสบการณ์มากกว่า20ปีก็พร้อมที่จะเข้ามาทำประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่ชุมชนนะคะไปฟังดร.เอคุณสุชัชวีหน่อยวันนี้คุณสุชัชวีพูดถึงเรื่องของปัญหาฝุ่นด้วยพี่เอค่ะคุณสุชัชวีบอกว่าโอ้เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ประชาชนกทม.ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าระดับเนี้ยเป็นระดับโลกแล้วเนี่ยฝุ่นพิษเนี่ยอันตรายถึงชีวิตจริงๆประเด็นสำคัญก็คือต้องเอาความจริงมาพูดกันว่าวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่มีทางที่จะช่วยได้นะคะไปฟังเพิ่มเติมค่ะมันน่าตกใจมากเพราะฝุ่นกทม.เนี่ยวิกฤตแล้วจริงๆไม่อยากให้พี่น้องประชาชนกทม.เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะระดับนี้ถือว่ามันติดระดับโลกไปแล้วและฝุ่นพิษเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตจริงๆประเด็นสำคัญที่สุดก็คือวันนี้เราต้องเอาความจริงมาพูดกันเอาความจริงมาพูดกันว่าวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆทำแบบเดิมๆไม่มีทางที่จะช่วยได้มันจะทำให้ความรุนแรงมันมากขึ้นมากขึ้นทุกวันไม่ใช่ทุกปีนะครับพรรคประชาธิปัตย์นโยบายหลักของกทม.ก็คือเราต้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของคนกรุงเทพทั้งเรื่องน้ำและที่สำคัญคือเรื่องอากาศอยากให้พี่น้องกทม.เนี่ยได้เลือกส.ส.ประชาธิปัตย์ให้เยอะที่สุดเพราะเราจะออกกฎหมายอากาศสะอาดซึ่งค้างอยู่นานมากกฎหมายอากาศสะอาดจะเป็นกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนกทม.ได้จริงๆหนึ่งก็คือคุมเข้มเรื่องของรถที่เข้ามานะครับคุมเข้มเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างที่ไร้ความรับผิดชอบแต่เช่นเดียวกันกฎหมายฉบับนี้ที่ประชาธิปัตย์จะเสนอเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องฝุ่นนะครับดูแลเรื่องการก่อสร้างสะอาดสามารถมาเคลมเป็นค่าใช้จ่ายลดภาษีได้นะครับตรงนี้ต่างประเทศทำกันมาหมดแล้วเหลือแต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งตัวผมเองตั้งแต่ลงผู้ว่ากทม.จนถึงวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในทีมของประชาธิปัตย์กทม.เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาธิปัตย์เนี่ยเอาจริงเอาจังและจะไม่ยอม
ให้เรื่องฝุ่นพิษ PM2.5 เนี่ยรุนแรงกว่านี้จริงๆประเด็นเรื่องของฝุ่นนี่นะคะคือถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองหลายๆพรรคเนี่ยนำมาเป็นนโยบายแล้วก็ทำได้จริงเนี่ยอันนี้มันน่าสนใจนะใช่นะคะจะได้เสียงเยอะเพราะว่ามันเกิดขึ้นทุกปีเกิดขึ้นทีก็พูดกันทีใช่เป็นแบบนี้มาเกิดขึ้นทีฉีดน้ำทีนะเราก็จะเห็นอะไรแบบนี้นะค่ะ